ือข่ายตามรอยในหลวงนะครับเราได้สร้างกิจกรรมเป็นงาน Sunday Night Feverเป็นคอนเสิร์ตย้อนยุคนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับวันที่25กุมภาที่ผ่านมาเงินรายได้เราก็ได้จัดแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ที่เห็นเนี่ยนะครับเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็ชุมชน30อำเภอในการเฝ้าระวังดับไฟป่านะครับก็ทางนั้นทางนี้ก็เป็นการแสดงภาคเอกชนนะครับที่เราก็ยังเห็นว่าคนเหล่านี้เขาทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรานะครับก็เป็นแรงหนึ่งที่เราจะช่วยสนับสนุนให้กับบ้านเรานะครับจะได้มีความปลอดภัยในเรื่องอากาศและลมหายใจของลูกหลานเรานะครับดังนั้นทั้งนี้เราก็ได้จับซื้อทั้งหมดก็จะมีเครื่องเป่าลมจำนวน5เครื่องสำหรับเป่าใบไม้ทำแนวกันไฟการปฏิบัติก็จะได้รวดเร็วนะครับแล้วมีคลาดเหล็ก100อันน้ำดื่ม500โหลมาม่า200โหลปลากระป๋อง200โหลก็จำนวนพวกนี้ก็เป็นการสนับสนุนเพื่อที่จะให้กำลังหลักของ30หมู่บ้านได้มีกำลังใจว่าไม่ได้ทำงานแต่ผู้เดียวเราหรือผู้หลังเราก็โอกาสนี้มอบของทั้งหมดนี้ให้กับทางอุทยานเป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็เป็นแม่งานในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้แจกจ่ายไปตาม30หมู่บ้านให้เขาได้มีกำลังสืบไปก็ขอขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานเครือข่ายบางบอยในหลวงนะครับท่านประธานกรรมการบริษัทเยี่ยวพาณิชย์จำกัดนะครับท่านตัวแทนของสมาคมนักร้องดนตรีของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับคือในช่วงฤดูแล้งนะครับเชียงใหม่เราเนี่ยก็จะประสบปัญหาในเรื่องของไฟป่านะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดหมอกควันซึ่งกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเกิดหมอกควันมากๆขึ้นเนี่ยนักเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะลดน้อยลงก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับตอนนี้นะครับเราหน่วยงานทั้งภาคราชการนะครับทั้งภาคเอกชนทั้งชาวบ้านนะครับที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการมาช่วยกันป้องกันนะครับมาช่วยกันลาดตระเวนมาช่วยกันเฝ้าระวังนะครับในขณะที่พวกเราที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับอยู่ประกอบอาชีพต่างๆยังมีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับที่เขาทำหน้าที่ในการป้องกันควบคุมไฟป่าตรงนี้นะครับการที่ทางบริษัทนิยมพาณิชย์นะครับทางเครือข่ายตามรอยในหลวงทางสมาคมนักร้องนักดนตรีนะครับที่ได้กรุณานะครับได้จัดกิจกรรมการกุศลซึ่งตรงนี้นำมาสู่รายได้แล้วก็นำมาซื้อสิ่งของนะครับเพื่อที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของชุมชนและก็เจ้าหน้าที่นะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณูปการนะครับเป็นสิ่งที่สร้างขวัญเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับสำคัญที่สุดนะครับชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็ปฏิบัติงานโดยไม่โดดเดี่ยวให้มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำงานอย่างไม่โดดเดี่ยวยังมีคนในสังคมยังมีคนในภาคประชาสังคมที่มองเห็นนะครับความสำคัญมองเห็นความเหน็ดเหนื่อยมองเห็นความทุกข์ยากความลำบากของเขาในการปฏิบัติงานแล้วก็ส่งกำลังใจเหล่านี้นะครับไปมอบให้เขาผมว่าเรื่องนี้เป็นการจุดประกายนะครับให้กับสังคมไทยนะครับที่เป็นการช่วยเหลือเจือจานกันนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้พื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการที่ภาคประชาสังคมนะครับภาคธุรกิจหรือภาคสถาบันการศึกษานะครับที่มีศักยภาพได้เข้ามาช่วยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่และชุมชน
อาจจะไม่ใช่เฉพาะภารกิจนี้นะครับอาจจะมีภารกิจอื่นๆที่พวกเราเราจะได้ช่วยเหลือกันต่อไปครับในนามของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยในนามของชุมชนที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยหรือในนามของผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางบริษัทชมพานิชนะครับทางสมาคมนักร้องนักดนตรีจังหวัดเชียงใหม่ทางทางเครือข่ายตามรอยในหลวงซึ่งได้ดำเนินกิจการในเรื่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตลอดมาครับนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเรื่องสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยในปี2561เนี้ยนะครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าจาก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเรื่องของหมอกควันนะครับอาจจะเป็นหมอกควันที่มาจากที่อื่นทำให้ค่า PM10 เนี่ยมันมีค่าสูงเกินมาตรฐานนะครับวันนี้เนี่ยในสถานการณ์การดูแลป้องกันเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าที่ของอุทยานเจ้าที่ของไฟป่าจากสถานีไฟป่าภูพิงนะครับแล้วก็มีเจ้าที่เสือไฟจากจังหวัดต่างๆเข้ามาช่วยทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดตากเข้ามาช่วยเรานะครับวันนี้เพราะว่าพื้นที่ของอุทยานชาติดอยเทพปุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งพวกเราจะต้องดูแลนะครับหากเกิดไฟป่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ต่างๆที่ไม่ค่อยดีนะครับกับเมืองเชียงใหม่เองนะครับนอกจากเจ้าหน้าที่ก็ยังจะมีชุมชนนะครับชุมชนทั้งหมด32หมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยเทพปุยเนี่ยก็จะมีการตั้งจุดตรวจจุดเฝ้าระวังแล้วก็มีการลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีครับโดยเพราะวันนี้นะครับก็จะมีภาคเอกชนนะครับที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลป้องกันไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้นะครับก็ได้กรุณาสร้างกิจกรรมนะครับเพื่อหาเงินรายได้มาซื้อสิ่งของอะไรต่างๆซึ่งสิ่งของเหล่านี้ครับมันก็จะเป็นกำลังใจนะครับไปสนับสนุนการทำงานของทั้งของเจ้าหน้าที่และก็ของชุมชนที่อยู่โดยรอบครับก็ประเมินสถานการณ์ของไฟป่าปีนี้ว่าไงนะครับเรื่องเชื้อไฟเรื่องของกำลังคนนะครับก็คือในเรื่องของเชื้อไฟเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของอุทยานชาติดอยเทพปุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นแล้วก็เกิดเหตุใหญ่ๆเนี่ยเมื่อปี2559นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเหตุใหญ่ๆอีกเลยนะครับแต่ว่าปริมาณเชื้อเพลิงมันก็จะสะสมมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเขตที่ห้ามไหม้โดยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีเจ้าที่ที่คอยระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบพระน้ำหนักภูพิงราชนิเวศเนี่ยเราจะมีเจ้าที่ที่ดูแลอย่างเข้มข้นนะครับทั้งรัศมี1กิโลเมตรและรัศมี5กิโลเมตรเราดูแลอย่างเข้มข้นครับคือปกติแล้วเนี่ยผมในฐานะประธานเครือข่ายตามรอยในหลวงนะฮะเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเนาะอย่างเรื่องเฝ้าระวังดับไฟป่า30โครงการ30หมู่บ้านของอุทยานสุเทพปุยเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็พอดีคุณพานุพงศ์ประธานของบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดเนี่ยก็อยากจะช่วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยช่วยคิดกิจกรรมขึ้นมาผมก็เลยในฐานะตอนนั้นก็ยังเป็นนายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่อยู่ก็เลยจัดกิจกรรม Sunday Night Fever ซึ่งเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ต
ย้อนยุคนะฮะเพื่อที่จะอะไรได้ก็เลยเป็นส่วนที่เราได้ทำขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเงินรายได้ส่วนหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยเราก็มาจัดซื้ออุปกรณ์ซึ่งได้ปรึกษากับทางหัวหน้าว่าในโครงการนี้ขาดเหลือสิ่งใดบ้างนะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นก็จะมีเครื่องเป่าลมนะฮะซึ่งสามารถเอามาช่วยในการทำแนวกันไฟได้รวดเร็วขึ้นนะครับดังนั้นก็เราก็ได้เอาเมนเรื่องเครื่องเป่าลมเป็นหลักนะครับจำนวน5เครื่องนอกจากนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คืออาหารแห้งและน้ำซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยใน30หมู่บ้านเนี่ยโรเททกันเนี่ยมีประมาณเกือบ 1,000 คนนะครับที่โรเททกันช่วยพวกเราคอยดูแลเฝ้าระวังในบนป่าเขาซึ่งเป็นทำเลที่หมายว่าลาดชันนะฮะแล้วก็มีความลำบากในการดูแลด้วยระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนเมษานะครับซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะต้องเสริมให้เขาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ำดื่มแล้วก็อาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยนะครับดังนั้นเราก็ได้จัดซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสนับสนุนนะครับซึ่งคราวนี้การจัดงานประสบความสำเร็จก็คนเชียงใหม่ก็มาช่วยกันนะครับเราก็มีรายได้มากพอสมควรที่จะมาซื้ออุปกรณ์ให้ได้จำนวนมาก